เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมคิดว่าน่าสนใจอาจจะต้องวิเคราะห์ต่อว่าหลังจากกระแสมันขึ้นเร็วมากเนี่ยกระแสกระตกเร็วมากนะครับจากอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าฮอตมากในสื่อแล้ววันนี้ดูจะหายไปเร็วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ธรรมศาสตร์จัดเจอปัญหาหนักกว่าที่นี่คือแทบไม่มีคนมีแต่สื่อไม่แทบไม่มีคนฟังนะครับอาจจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่ที่วิเคราะห์หรือว่าอย่างฉันพิษพูดคือนึกว่าชนะแล้วเลยไม่ต้องฟังนะครับผมรับหน้าที่มาทดลองเปิดโจทย์ทางประวัติศาสตร์นะครับว่าถ้าลองปูพื้นเพื่อความเข้าใจร่วมกันก่อนที่ท่านจะชุมพรแล้วก็ทางอาจารย์พงษ์ทองหรือคุณพิมพ์ประกาศจะพูดต่อเนี่ยผมลองปูพื้นนิดๆเพราะว่ามันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ในหลายเรื่องนะครับโดยพ้องยิ่งประเด็นใหญ่วันนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงยังมีคนที่เชื่อว่าถ้ารอบนี้ชนะคดีในศาลโลกเนี่ยเราจะได้เขาพระวิหารคืนเห็นภาษาที่ผมใช้นะครับเชื่อว่าถ้าเราชนะคดีในศาลโลกเนี่ยเราจะได้เขาพระวิหารคืนทั้งที่มันเป็นกรณีของการตีความผมคิดว่าถ้าย้อนดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีประเด็นซึ่งอาจจะดูเป็นปลีกย่อยนิดหนึ่งผมจะลองไปเร็วๆแล้วก็จะขออนุญาตพูดด้วยการอ้างจุลสารที่อยู่ในมือพวกท่านทั้งหลายนะครับจากหน้า49เป็นต้นไปทั้งหมดนั้นนะเป็นเอกสารเก่าที่เป็นตัวสนธิสัญญาและอนุสัญญาในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสไปจนถึงบันทึกช่วยจำที่เป็นบันทึกปี44ผมเริ่มด้วยคำอธิบายอย่างนี้ก่อนสยามกับฝรั่งเศสเนี่ยมีความตกลงกันทั้งหมด3ฉบับนะครับคศ1893 1904แล้วก็1907นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดในความตกลงทั้ง3ฉบับนี้ผู้นำของประเทศทั้ง2ทั้งของสยามและของฝรั่งเศสนั้นน่ะได้ให้สัตยาบันแล้วอันนี้ต้องตกลงกันก่อนนะครับนี่คือข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อบิดเบือนนะครับเพราะถ้าเราเชื่อว่าไม่ให้สัตยาบันมีแต่ตัวสนธิสัญญาและอนุสัญญาลอยๆเนี่ยจะยุ่งนะครับ1893 1904 1907และให้สัตยาบันแล้วนะครับในการให้สัตยาบันนั้นน่ะนะครับถ้าท่านเปิดดูที่หน้า52นะครับอนุสัญญาปี1904ในข้อ1เนี่ยบอกว่าสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนแต่ในข้อ3บอกว่าเส้นเขตแดนเป็นไปตามการปรับปรุงของคณะกรรมการผสมนะครับคำถามที่เกิดตามมาทันทีจะใช้ข้อ1หรือข้อ3เป็นเกณฑ์นะครับข้อที่3เรามักจะเชื่อว่าแผนที่ปักปั่นขอรบกวนท่านเปิดหน้าตรงกลางนะครับหน้ากลางเป็นแผนที่ปักปั่นระวางเดียวคือฉบับระวางดงรักหรือดงเร็กอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกนี่คือแผนที่จริงนะครับอันนี้เป็นแผนที่จริงเป็นแผนที่ปักปั่นในแผนที่ปักปั่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการผสมอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของคณะกรรมการผสมหรือชื่อสังกฤษคือ The Mixed Commission of Delimitation of the Frontier เป็นคณะที่ทำงานด้านเส้นเขตแดนแต่ถ้าหลายคนเรียนประวัติศาสตร์แผนที่ที่อยู่ในหน้ากลางที่ท่านเห็นเนี่ยนักประวัติศาสตร์มักจะเรียกว่าแผนที่แบนาตามชื่อของคณะกรรมการปักปั่นของฝ่ายฝรั่งเศสแต่ในความเป็นจริงเรามีประธานคณะกรรมการผสมฝ่ายไทยคือพลเอกหม่อมชาติเดชอุดมนะครับพลเอกหม่อมชาติเดชอุดมคำถามผมทำไมคนไทยเรียกชื่อแผนที่นี้ว่าแผนที่แบนาทำไมไม่เรียกแผนที่เดชอุดมแบนาชื่อควรจะเป็น2ชื่อเพราะเราทำด้วยกันแต่ในจินตนาการคนไทยเมื่อเลือกแผ่นที่นี้เป็นแผ่นที่แบนาตามชื่อฝ่ายฝรั่งเศสนั้นนะมันสร้างจินตนาการว่าฝรั่งเศสเป็นคนทำแผ่นที่ฝ่ายเดียวนะครับข้อที่4ถ้าเชื่อว่าแผ่นที่ฝรั่งเศสทำฝ่ายเดียวเนี่ยผลที่ตามมาคือไทยไม่ยอมรับแผ่นที่ที่อยู่ในหน้ากลางคือแผ่นที่ปักปันหรือพูดง่ายๆแผ่นที่1ต่อ200,000ไม่ยอมรับแต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยแนวเส้นเขตแดนของสยามเกิดอย่างไรเพราะแผนที่ปักปันนะครับมันจะกำหนดแนวเส้นเขตแดนทางบกจากเชียงรายจนถึงจังหวัดตราดไม่อย่างนั้นมีปัญหาทันทีนะครับหรือมีข้อเสนอจากคนบางกลุ่มเนื่องจากแนวเส้นเขตแดนทั้งหมดเนี่ยถูกตัดเป็นส่วน
บอกยอมรับทุกฉบับแต่ไม่ยอมรับแต่ที่ปักปันในหน้ากลางไม่ยอมรับระหว่างเดียวคือระหว่างดงรักนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อเรียกร้องที่เราได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราไม่รับแผนที่นะครับแต่ปัญหาใหญ่ผมอยากให้ท่านเปิดดูในหน้าที่64ในหน้าที่64เมื่อฝรั่งเศสตีพิมพ์แผ่นที่ชุดนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลสยามในขณะนั้นได้ขอให้ตีพิมพ์เพิ่มตีพิมพ์เพิ่ม50ชุดนะครับเมื่อตีพิมพ์เพิ่มเสร็จเนี่ยสันทูตไทยที่ปารีสเนี่ยส่งจดหมายกลับคืนมาถึงราชสำนักที่กรุงเทพว่าแผ่นที่ตีพิมพ์เสร็จเนี่ยจะขอส่งกลับแต่จะขอเก็บไว้ในต่างประเทศ6ชุดเก็บไว้ที่ปารีส2ชุดเก็บไว้ที่ลอนดอน1เก็บไว้ที่วอชิงตัน1เก็บไว้ที่มอสโก1และเก็บไว้ที่เบอร์ลิน1รวมที่เก็บนอกประเทศไทยนอกสยามเนี่ย6ชุดส่งกลับบ้าน44ชุดนะครับต้องย้ำนะครับส่งกลับ44ชุดและ50 44บวก6ชุดนี้เป็นการขอให้ตีพิมพ์เพิ่มของรัฐบาลสยามในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นหลักฐานที่บอกกับเราว่า1รัฐบาลสยามเห็นแผนที่นี้มาก่อน2การที่รัฐบาลสยามสั่งให้ตีพิมพ์เพิ่มมีนัยยะเท่ากับเรายอมรับเส้นที่ปรากฏบนแผนที่ข้อที่5ในหลายปีที่ผ่านมาคำว่าหลายปีคือหลังจากปี51มีการพูดกันถึงแผนที่ลับและข้อตกลงลับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสโดยเชื่อว่าแผนที่ลับนั้นนะตัวพระวิหารเนี่ยอยู่ในเส้นเขตแดนไทยแต่ต้องเรียนท่านนะครับว่าแผนที่ที่ท่านเห็นในแผนที่ปักปันระหว่างดงรักนั้นน่ะเขาพระวิหารเนี่ยเป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆอยู่ด้านมุมของหนังสือเท่านั้นเองนะครับสำคัญที่สุดสยามไม่เคยทำความตกลงลับกับฝรั่งเศสสยามไม่มีแผนที่ลับต้องเรียนด้วยความจริงนะครับว่าความตกลงลับถ้าสยามมีสยามมีฉบับเดียวคือความตกลงระหว่างสยามกับอังกฤษในวันที่17พฤศจิกาของปี1896เป็นความตกลงที่อังกฤษไม่อนุญาตให้สยามปล่อยให้รัฐบาลต่างชาติเนี่ยขอเช่าพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสยามเพื่อจัดตั้งฐานทัพนะครับถ้าจะทำอย่างนั้นสยามต้องขออนุญาตรัฐบาลอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นความตกลงรับเราไม่มีกับฝรั่งเศสถ้ามีในยุคอาณานิคมมีฉบับเดียวกับอังกฤษแล้วเป็นเรื่องของการไม่อนุญาตให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งฐานทัพในสยามเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีพัฒนาการนำมาสู่ข้อที่6ก็คือว่าเมื่อเราเห็นแผนที่เนี่ยมีการโต้แย้งไหมนะครับแผนที่นี้ถูกตีความว่าไม่โต้แย้งคือ1เราเคยเห็นประเด็นสำคัญที่ปรากฏในคำให้การของกัมพูชาในปี05เนี่ยในปี2473สมเด็จกรมดำรงเนี่ยเคยเสด็จเยือนพระวิหารแล้วก็มีรูปถ่ายรวมทั้งมีคำขอบคุณสำคัญที่สุดคือคำขออนุญาตเดินทางเข้าไปดูตัวหรือไปชมตัวปราสาทลองคิดกับสมเด็จกรมดำรงท่านเป็นใครครับผมคิดว่าถ้าเรายอมรับเนี่ยท่านเป็นผู้ดีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามว่าท่านรู้ไหมว่าเขตแดนปักปันแล้วผมว่าชัดนะท่านทราบดีและสำคัญแผนที่44ฉบับบางส่วนนั้นถูกส่งให้กับผู้ว่าที่มีแนวชายแดนต่อกับฝั่งอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งท่านเท่ากับบอกว่าไม่แต่เพียงข้าราชการระดับสูงในส่วนกลางของสยามเห็นเท่านั้นแต่ข้าราชการที่เป็นผู้ว่าระดับผู้ว่าเนี่ยก็เห็นแผนที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอาณานิคมนะครับประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการทำความตกลงกับฝรั่งเศสเมื่อไหร่ก็ตามรวมถึงความตกลงในช่วงหลังคือเมื่อเรามีการทำความตกลงในเรื่องเส้นเขตแดนปี3435หรือการสำรวจของไทยเองเนี่ยเราไม่เคยโต้แย้งเรื่องปัญหาพระวิหารข้อโต้แย้งที่มีเป็นปัญหาเรื่องเขตแดนในลำน้ำโขงนะครับเขตแดนในลำน้ำโขงไม่ใช่ตัวปราสาทช่วงอาณานิคมมีประมาณ6เรื่องใหญ่ๆนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยากให้ท่านดูหน้า65สงครามโลกที่2เกิดในปี2484ตามเวลาสากลที่เราใช้คือในช่วงที่ราชนาวีญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจบอมฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลที่ฮาวายนะครับแต่ก่อนที่สงครามอินโดจีนจะเกิดในช่วงประมาณพฤศจิกาของปี2483นั้นน่ะฝูงบิดฝรั่งเศสเนี่ยบอมนครพนมว่าที่จริงถ้าถอยกลับไปก่อนการบอมนครพนมเนี่ยความตึงเครียดเกิด
ลองคิดเล่นๆนะครับผมไม่ทราบใครเคยเห็นภาพบ้างวันเกิดจอมพลป.ในปี2483ข้าราชการและประชาชนไทยซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้นายกไทยในปี2483ท่านคิดในใจนะครับผมจะเฉลยซื้อปืนกลซื้อรถถังและมีรูปถ่ายนะครับจอมพลป.เนี่ยกำลังคล้องพวงมาลัยมันเป็นสัญญาณว่าช่วงต้น83เนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยตึงเครียดเพราะฉะนั้นสงครามอินโดจีนที่เกิดจากพฤศจิกาของปี83นั้นนะมันพันไปถึงปี84ไปจบที่โตเกียวอนุสัญญาโตเกียวที่ท่านเห็นอยู่ในหน้า65นั้นนะทำให้เราได้ดินแดนบางส่วนแม้ว่าผู้นำสยามในขณะนั้นทั้งปีกพลเรือนและปีกทหารของ2475เนี่ยคาดหวังว่าเราจะได้ส่วนที่เสียไปทั้งหมดเนี่ยคืนของจริงญี่ปุ่นไม่ยอมญี่ปุ่นยอมให้เรา5ส่วนพระตะบองเสียมราชศรีโสพลบวกจำปาสักบวกหลวงพระบางนะครับ5ส่วน5จังหวัดใหญ่ๆแล้วท่านจะเห็นอะไรครับกรณีของเสียมราชเราเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพิบูลสงครามใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ครับใช้ตาไก่เป็นรูปไก่เพราะจอมพลป.เกิดปิลกาหลวงพระบางเราเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดลานช้างไม่ใช่ลานนะครับลานช้างใช้ฝูงโขลงช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จำปาสักเราใช้ชื่อเดิมแต่ตรงจังหวัดโคตบองเนี่ยเราใช้พระยาโคตบองแบบไทยเป็นสัญลักษณ์เพราะงั้น2484เราได้ดินแดนและมันมีการตีพิมพ์ภาพปรากฏในหนังสือในงานฉลองรัฐธรรมนูญไทยนะครับว่าใช้คำว่าเราได้ตัวปราสาทพระวิหารคืนนะครับแต่ถามว่าถ้าสงครามสงบแล้วญี่ปุ่นชนะผมว่าโจทย์นี้ตอบง่ายนะครับพัทบองเสียมราชศรีโสพลบวกหลวงพระบางบวกจำปาสักเนี่ยคงอยู่กับเราแต่เผอิญญี่ปุ่นแพ้แต่ญี่ปุ่นแพ้ไทยก็ไม่แพ้ใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะมีการทำความตกลงกันแล้วไปตกลงกันถึงขั้นไปทำสาการสาบานที่วัดพระแก้วญี่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้พอญี่ปุ่นแพ้ไทยไม่แพ้เนี่ยปัญหาคาราคาซังตกลง5จังหวัดตรงนี้จะทำยังไงเมื่อสงครามสงบนะครับสุดท้ายต้องตั้งคณะกรรมการประนอมไทยฝรั่งเศสขึ้นนะครับดูในหน้าที่72คณะกรรมการประนอมนี้ส่วนหนึ่งนะครับไปทำความตกลงและจบที่วอชิงตันจบที่วอชิงตันก็คือยอมรับสนธิสัญญา1893 1904 1907และแผนที่ปักปันนะครับและแผนที่ปักปันแผนที่ปักปันผมขยายความนิดนึงแผนที่ปักปันจากเชียงรายจดปราดถูกตัดออกเป็น11ส่วนหรือ11ระวางนะครับอยู่ในหน้าที่เป็นจดหมายจากสัตทูตไทยถึงกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเราถอยกลับไปสู่ประเด็นเดิมหรือพูดง่ายๆเส้นเขียดแดนของไทยกลับสู่สถานะเดิมก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสงครามมี2ประเด็นจากอนุสัญญาโตเกียวแล้วไปจบที่อนุสัญญาวอชิงตันเพราะงั้นคำตอบคือคืนหมดจริงๆคืนหมดหลายส่วนนะครับเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่5จังหวัดแต่2486เนี่ยพอญี่ปุ่นรุกเนี่ยเรายึดเชียงตุงเมืองผ่านคือแคว้นฉานของพม่าเราญี่ปุ่นตัดสินใจยกให้เราของจริงมากกว่าโกโบรินะครับเราดูโกโบริของจริงมากกว่าโกโบริคือเราได้กรังตังกรังตะนูไซบุรีและปะลิตเพราะงั้นเราได้ส่วนภาคใต้ที่เสียส่วนบนที่เสียกับอังกฤษแต่ส่วนที่เสียให้กับอังกฤษที่เราได้มาช่วงสงครามนั้นน่ะสงครามสงบคืนนั้นคืนนั้นเลยนะครับ16สิงหาคมเราคืนแต่ส่วนอินโดจีนของฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่คืนเรายื้อแต่ก็ไปจบที่วอชิงตันในปี2489นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสงครามโลกก็จบอีกแบบหนึ่งสังเกตนะครับเส้นเขียดแดนสยามถอยกลับสู่เส้นเขียดแดนเดิมตามที่เคยปักปันในสัญญาและอนุสัญญาทั้ง3ฉบับบวกแผนที่ที่เราเห็นช่วงใหม่นะครับช่วงใหม่เนี่ยพอสถานการณ์เปลี่ยนนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มมีภาวะถดถอยจากการต่อสู้กับขบวนการเรียกร้องเอกราชในอินโดจีนผมเข้าใจว่ากำลังของฝ่ายไทยเนี่ยคงขึ้นเขาพระวิหารประมาณสักปี2497ซึ่งเป็นปีที่ฝรั่งเศสเนี่ยเพียงพำในสงครามในอินโดจีนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งเศสเพียงพำเสร็จเนี่ยฝรั่งเศสแพ้ได้เดนเบนฟูแล้วนำไปสู่การก่อตั้งรัฐเอกราช3ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราคือลาวเวียดนามและกัมพูชานะครับพอถึงตอนนี้เนี่ยกัมพูชาขอตัวประสาทคืน
นะครับเมื่อขอตัวไปสั่งคืนเนี่ยกลายเป็นข้อพิพาทที่ตกลงกันว่าจุงมือกันไปขึ้นศาลปี02จบที่ปี05นะครับในการจบที่ปี05นะครับเราทำคำตัดสินเนี่ยแจกท่านทั้งหลายว่ามีโอกาสขอให้ลองอ่านนะครับที่ทำให้เนี่ยอยากให้อ่านจริงๆเพราะว่ามันจะเห็นอะไรเป็นประเด็นอยู่แล้วซ่อนอยู่เยอะมากนะครับในปี05เนี่ยมันจบด้วยคำตัดสินที่ใหญ่ที่สุดก็คือศาลนะครับโดยคะแนนเสียง9-3ลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในคำตัดสินแล้วก็จะอยู่ในหน้า75นะครับน่าสนใจว่ามันน่าจะจบนะครับแล้วจะเห็นนะครับศาลตัดสิน15มิยอถ้าท่านพลิกด้านรองในของปกจงพลสฤทธิ์ไม่พูดอะไรเลยแล้วพูดใหญ่ที่สุด4กรกฎาคม05ท่านอ่านรองในของปกด้านหน้าจะเห็นคำพูดจงพลสฤทธิ์นะครับแล้วน่าสนใจถ้าท่านอ่านจงพลสฤทธิ์เรียกปราสาทว่าซากปราสาทแล้วถามว่าจงพลสฤทธิ์เอาอะไรไว้บอกให้เอาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไว้เพราะไทยต้องอยู่ในเวทีโลกผมคิดว่าคำอธิบายจากมุสลิมชุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคำตัดสินปี05เนี่ยมันรวมไปถึงว่าไทยจะทำอย่างไรกับตัวเส้นรอบพระวิหารเมื่อศาลโลกบอกว่าพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชานะครับขอท่านเปิดหน้า43จะเห็นรูปภาพสีนะครับแผนที่นี้ในอดีตเราไม่ค่อยเปิดเผยนะครับในหน้า43จริงๆมี2ตัวแบบนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกับกระทรวงต่างประเทศมีความเห็นแล้วก็ต้องลากเส้นเสนอครม.ไทยว่าจะเอาอย่างไรกับคำว่าพื้นที่รอบตัวพระวิหารในหน้า43ท่านจะเห็นเส้นสีม่วงความจริงคงเป็นสีแดงนะครับแต่เป็นภาพเอกสารเก่านะครับลากรอบตัวปราสาทนะครับโดยตัดพื้นที่ที่อยู่ภายในของเส้นสีม่วงเนี่ยออกแล้วถือว่าปราสาทบวกพื้นที่ที่อยู่ในเส้นสีม่วงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของอธิปไตยของกัมพูชานะครับเส้นสีม่วงถ้าเราเรียนแผนที่หรือทำงานด้านแผนที่ถ้าเราดูแผนที่ทั้งหมดเนี่ยเส้นสีม่วงเราจะเรียกว่าเส้นเขตแดนตามมติครม.ปี05นะครับอันนี้คือเส้นที่เราเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันมีการลากเส้นเขตแดนเนี่ยกำกับตัวปราสาทและกำกับตัวพื้นที่ไว้ตั้งแต่ปี05อย่างที่ผมเรียนว่าดูอย่างนี้น่าจะจบพอเมื่อเราตัดสินในครม.ด้วยอ่านเอาเส้นนี้จริงๆเส้นนี้มี2แบบนะครับอีกแบบนึงเนี่ยขออนุญาตถ้าเปิดหน้า43เนี่ยมันจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมคือตัดทั้งแนวตรงนั้นออกแล้วยกให้กัมพูชาทั้งหมดแต่ครม.เลือกตัวแบบนี้ตัวแบบที่ลากเส้นที่ไม่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับที่นี้ในกรณีของการขึ้นศาลเนี่ยรัฐบาลไทยในขณะนั้นพูดวลีหนึ่งคือการสงวนสิทธิ์นะครับการสงวนสิทธิ์นะครับต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าเมื่อรัฐบาลไทยประกาศการสงวนสิทธิ์นะครับคำถามการสงวนสิทธิ์มีอายุความไหมการสงวนสิทธิ์ในกฎหมายระหว่างประเทศมีอายุความอยู่ที่10ปีนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญมากกว่าการสงวนสิทธิ์ผมคิดว่าคือการใช้สิทธิ์ที่สงวนนั่นหมายความว่าใน10ปีจากปี05ถึงปี15รัฐบาลไทยไม่เคยยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิ์ที่ตัวเองสงวนหรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นคดีช่วงศาลโลกปี05ถึงปี15เนี่ยผมว่าจบอีกแบบนึงจะเห็นนะครับช่วงอาณานิคมจบช่วงสงครามรุ่นที่2ก็จบช่วงจากปี05จากคำตัดสินจนถึงปี15 10ปีของการสงวนสิทธิ์ก็จบเข้ามาช่วงใหม่ซึ่งเป็นช่วงปัจจุบันนะครับช่วงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันมากก็คือ MOU ปี43นะครับ MOU ปี43อยู่ในหน้า76นะครับอยู่ในหน้า76 MOU ปี43คืออะไรครับคือการทำความตกลงว่าถ้าต้องการปรับปันเขตแดนหรือมีข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยให้ใช้อะไรเป็นหลักฐานนะครับดูในหน้า77จะเห็นใช่ไหมครับ
สัญญา1893มนุษย์สัญญา1904สัญญา1907บวกแผ่นที่ปักปันแนบท้ายก็คือแผ่นที่ระวังโรงรักที่เราพูดนะครับซึ่งบวกระวังอื่นๆด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติข้อเรียกร้องที่เคยมีว่ายกเลิก MOU ปี43มั้ยลองคิดเล่นๆจริงยกได้นะไม่ยากเลยแต่ลองตอบต่อว่าเมื่อ MOU ปี43ยกเลิกผลของสัญญาและอนุสัญญาที่เราพูดถึงทั้งหมดที่สยามได้ให้สัตยาบันกับฝรั่งเศสนั้นน่ะมันหมดพันธะหรือไม่คำตอบไม่นะครับไม่ถึงเลิกยังไง1893 1904 1907บวกแผนที่ปักปันยังมีสถานะไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่ของจริงที่เลิกนะครับของจริงที่เลิกอยู่ในหน้า82คือ MOU ปี44หรือที่ผมเรียก MOU ทะเล MOU 43เป็น MOU บกนะครับ MOU 44เนี่ยเป็น MOU ทะเลเราเลิกแต่โชคดีว่าเราเลิกฝ่ายเดียวนะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าเราไม่ได้ยื่นการเลิกนั้นให้กับทางรัฐบาลกัมพูชาจริงๆเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโดยสถานะ MOU ปี44เนี่ยน่าจะยังอยู่และเรียนเลยนะครับว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยยุ่งเพราะเส้นเขตแดนทะเลยากมากกว่าเส้นเขตแดนทางบกรวมถึงความเข้าใจที่สับสนว่าถ้าเราเสียหรือมีปัญหาตวงตัวพระวิหารหลักเขตสุดท้ายของเส้นเขตแดนทางบกจะไปกำหนดแนวเส้นเขตแดนทะเลผมเข้าใจว่านี้ไม่จริงผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนั่งอยู่ใกล้ๆผมคืออาจารย์จุมพรนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลด้วยประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าเรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากนะครับเพราะฉะนั้น MOU ที่เลิกฝ่ายเดียวคือ44ในหน้า82แต่ปัจจุบันเข้าใจว่าโดยสถานะทางกฎหมายเท่ากับไม่เลิกแต่ไม่เลิกก็นึกไม่ออกว่าแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับทำยังไงที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยไทยถอยกลับมาประกาศยอมรับสถานะ MOU ชุดนี้ต้องเรียนนะครับ MOU ตัวปี44ทำยากกว่าปี43มากเพราะเส้นเขตแดนทางทะเลยุ่งยากและซับซ้อนกว่าเส้นเขตแดนทางบกนะครับเพราะฉะนั้นมันไปพ่วงอยู่กับเรื่องอีกเรื่องนึงอยู่ในหน้า84คือแถลงการณ์ของคุณนพดลที่เราพูดนะครับในกรณีที่เราเห็นเส้นเขตแดนนะครับในหน้ากลางเนี่ยผมคิดว่าเราดูไม่ชัดเนื่องจากผมไม่สามารถจะพิมพ์นิดใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วมีสีแต่ถ้าสมมติผมเอาสีออกและเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นปลายติ่งหน้าผาของตัวพระวิหารนะครับภาพจะอยู่ในหน้า59ขออนุญาตนะครับก่อกลับไปกลับมากับหนังสือนิดนึงจะได้เห็นภาพด้วยกันภาพจะอยู่ในหน้า59เครื่องหมายบวกในหน้า59โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศเครื่องหมายบวกคือ เส้นเขตแดนระหว่างประเทศอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คนไทยได้ยินมาตลอดเมื่อวันที่เราดูการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดจากกรุงเทพแผ่นที่ภาคผนวกที่1ตัวนี้แหละจะเห็นอะไรครับเมื่อลบเอาสีออกแนวเส้นเขตแดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สันปันน้ำอย่างที่ฝ่ายไทยเข้าใจแต่มันเป็นเวิ้งตัดเข้าไปสู่ด้านในนะครับตัวเขาพระวิหารก็คือตัวชะวันผาที่ยื่นออกมาแล้วก็จะเห็นเครื่องหมายดำๆเล็กๆนั่นคือตัวพระวิหารนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยส่วนที่เป็นเวิ้งเนี่ยคือ 4.6 ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนสิ่งที่เห็นชัดคือแถลงการณ์นพดลเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าแถลงการณ์นพดลเนี่ยค้ำประกันสิทธิของไทยในพื้นที่ทับซ้อนอยู่เนื่องจากยืนยันชัดว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยยังต้องทำงานร่วมกันคำถามผมในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อศาลปกครองไทยยกเลิกบันทึกช่วยจำที่เราเรียกว่าจริงๆคือบันทึกช่วยจำไทยกัมพูชายูเนสโกนั้นน่ะเมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยมันเท่ากับการยกเลิกการค้ำประกันสถานะของไทยในพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ 4.6 หรือไม่อันนี้ผมไม่กล้าตอบนะครับแต่ผมให้ดูแผนที่นิดหนึ่งเมื่อในความเข้าใจของฝ่ายไทยว่าสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนถ้าดูแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ที่เอามาจากคณะกรรมการปักปันอยู่หน้า59แผนที่หน้า63ขออนุญาตเปิดหน้า63นะครับเป็นแผนที่ที่ตอนขึ้นศาลโลกปี05รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ทำขึ้นแล้วลากเส้นเขตแดนอยู่ที่สันปันน้ำดูหน้า63นะครับแล้วเส้นเขตแดนอยู่ที่สันปันน้ำผมถามง่ายๆระหว่างแผนที่ที่ผ่านคณะกรรมการปักปันกับแผนที่ที่รัฐบาลไทยทำขึ้นเองศาลโลกจะรับแผนที่ฉบับไหนนะครับศาลโลกจะรับแผนที่ฉบับไหน
แต่ผลจากการลากเส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ำนะครับขอให้เปิดดูแผนที่ภาพสีที่หน้า40นะครับจะเห็นว่าเมื่อเรายอมตัดข้อพิพาทหารออกแล้วเราลากเส้นเขตแดนตามสันปันน้ำนะครับแต่แผนที่นี้ท่านดูบนหัวนะครับแผนที่นี้ชื่อแผนที่ L7017กัมพูชาถือแผนที่ฉบับต่อกันชื่อ L7016แผนที่นี้เป็นแผนที่ทหารครับแผนที่นี้แหละที่มีคนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยอมรับแผนที่ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้า40อันนี้แหละครับคือแผนที่1ต่อ 50,000 1ต่อ 50,000 แผนที่ปักปันหน้ากลางนั้นคือแผนที่1ต่อ 200,000 ที่กลุ่มที่เรียกร้องไม่รับนะครับแต่ถ้าท่านรับ1ต่อ 50,000 คือ L7017ท่านเห็นอะไรครับแผนที่ทหารเป็นแผนที่ระหว่างประเทศหรือไม่ผมคิดว่าของแผนที่ด้านล่างเนี่ยจะมีคำพูดชัดแผนที่นี้ไม่ใช้ในการปักปันเส้นเขตแดนแต่แผนที่นี้ท่านสังเกตไหมครับแผนที่นี้ละเอียดหรือถ้าผมใช้อีกภาษาหนึ่งแผนที่หน้า40เป็นแผนที่ยุทธการเอาไว้ใช้เพื่อการวางพิกัดสำหรับการยิงปืนใหญ่และการวางกำลังทางทหารนะครับเส้นเขตแดนอยู่ที่สันปันน้ำจริงแต่แผนที่นี้ไม่ได้รับการยอมรับโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นช่วงหลังจากปี51ที่เราเห็นเข้าสู่ช่วงสมัยใหม่ช่วงสมัยใหม่ก็คือช่วงที่เราเริ่มมีปัญหาถึงขั้นมีการสู้รบนะครับคือช่วงปี54นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอถึงต้นปี54ปัญหาที่พ่วงมาจากปี51เนี่ยพอถึงต้นปี54เนี่ยเรารบใหญ่2จุดคือศรีสะเกษกับสุรินทร์นะครับพอรบที่ศรีสะเกษกับสุรินทร์เนี่ยฝ่ายกัมพูชาได้ร้องขอให้ออกมาตรการชั่วคราวในการคุ้มครองตัวพระวิหารเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอาแผนที่มานะครับแต่ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยสารโลกจะลากเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมมีโอกาสถามกระทรวงต่างประเทศว่าลากบนพื้นฐานอะไรคำตอบคือไม่มีพื้นฐานอะไรรองรับแต่ลากเพื่อให้คล่อมพื้นที่ที่เป็นปัญหาทั้งหมดนะครับและก็นอกจากขอให้ออกมาตรการชั่วคราวเนี่ยยังขอที่จะให้มีการตีความทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่ภาพที่เราเห็นในการให้คำแถลงลาหลังจากช่วงที่เทศกาลสงกรานต์กำลังจะผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นผมลองปูพื้นให้เห็นจะเห็นอย่างนะครับเรื่องตัวประสาทเนี่ยจบเรื่องที่ดินรอบตัวประสาทส่วนหนึ่งจบแม้ว่าจะมีทฤษฎีในช่วงหลังจากปี51นะครับซึ่งเกิดในหมู่กลุ่มนักกฎหมายบางส่วน โทษครับผมใช้เวลานิดเดียวจันพิษนะครับโดยนักกฎหมายบางส่วนเนี่ยเชื่อว่าตัวพระวิหารเนี่ยถูกเปรียบเหมือนโทรศัพท์มือถือขออนุญาตนะครับว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วเปรียบว่าเขมรเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งไว้บนโต๊ะในบ้านเราเขมรเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งไว้บนโต๊ะในบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าอธิปไตยเหนือตัวพระวิหารถูกตีความใหม่หลังจากปี51เป็นอธิปไตยเฉพาะตัวปราสาทแต่ไม่นับรวมพื้นที่ใต้ปราสาทตรงนี้ฟังดูสับสนนะครับผมเรียกว่าทฤษฎีโทรศัพท์มือถือนะครับมันกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันนำความเข้าใจที่เกิดขึ้นคาดเคลื่อนว่าวันนี้กัมพูชาเป็นแค่เจ้าของตัวประสาทแต่อย่าลืมว่าพื้นที่รอบตัวประสาทเนี่ยครม.สมุทรสาครปี05เนี่ยลากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านดูการชี้แจงในสารโลกซึ่งความจริงกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาทำก่อนที่จะไปสารโลกเนี่ยเขาทำ50ถามต่อพระวิหารผมเนี่ยล้อเขาเล่นๆนะครับว่าสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศควรทำเนี่ยคือคู่มือในการรับชมและรับฟังการแถลงคดีในศาลโลกคู่มือในการรับชมและรับฟังการแถลงคดีในศาลโลกเพราะเราไม่คุ้นแล้วเราดูการแถลงคดีในศาลโลกดูแล้วเหมือนดูอะไรครับเรียลลิตี้โชว์ดูเหมือนการแข่งกีฬาเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นแต่ถ้าดูสาระเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งเรื่องทั้งหมดยังพันกลับไปสู่แผนที่ภาคบรรณวกหนึ่งที่เมื่อกี้ผมทดลองเปิดให้ท่านดูนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์ชุมพรกับอาจารย์พงษ์ทองคงมาพูดประเด็นตรงนี้ต่อว่าเมื่อเราเห็นพัฒนาการประวัติศาสตร์จากยุคอาณานิคมสงครามโลกครั้งที่2ยุคช่วงขึ้นสารโลกปี05นะครับยุคช่วงสมัยใหม่ของเราจนมาถึงการออกมาตรการชั่วคราวแล้วสุดท้ายเนี่ยจบด้วยการให้คำแถลงปิดคดีในศาลโลกซึ่งดูเหมือนว่าเราดูด้วยความสนุกใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยกระแสขึ้นมากนะครับแต่น่าสังเกตว่าพอเราสนุกเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเนาะ
ช่ไหมใครรู้สึกเหมือนผมไหมผมไม่ได้โทษล่ามคนนะแต่ผมว่าลำบากในการแปลแต่เวอร์ชันภาษาไทยที่ล่ามแปลเนี่ยเราฟังแทบไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันมีภาษาที่ใช้ยุ่งเหมือนกันนะครับเช่นมันมีการขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยว่าตัวทนายหญิงไทยซึ่งวันนี้กลายเป็นวีรสตรีไปแล้วเนี่ยนะครับบอกว่ากัมพูชาใช้แผนที่ปลอมนั่นคือแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนะครับคำถามผมว่าเจ้าตัวพูดภาษาด้วยคำว่าแผนที่ปลอมหรือพูดว่าแผนที่คลาดเคลื่อนหรือว่าพูดว่ามันมีแผนที่อื่นคือพูดง่ายๆผมว่าคิดอย่างนักกฎหมายนะครับผมเชื่อว่าประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแต่เวลาสื่อจับเนี่ยมันกำลังสร้างจินตนาการว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งอยู่ในหน้า59นั้นนะเป็นของปลอมแต่ต้องถามนะครับว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยทำไมศาลโลกปี05รับแต่ของจริงใหญ่กว่านั้นคืออะไรครับผมเรียนท่านทั้งหลายหัวใจของการขึ้นศาลรอบนี้ทั้งหมดหัวใจทั้งหมดนั้นคือแผนที่ตัวนี้ล่ะวันนี้ที่สู้กันทั้งหมดก็คือแผนที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอาจารย์ชุมพรกับอาจารย์พงษ์ทองเนี่ยคงเปิดประเด็นวิเคราะห์ขอบคุณครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับตัวคำพิพากษาโดยตรงนะครับทีนี้คำพิพากษาเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงคำขอตีความเนี่ยที่เราเพิ่งดูแถลงการสรุปด้วยวาจาไปเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของปี1962คือคำตัดสินในปี1962เนี่ยสั้นๆ สักนิดหนึ่งก่อนเพื่อจะเข้าใจว่าเขาขอตีความอะไรนะครับซึ่งจริงๆต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุรชาติว่าได้บรรยายรายละเอียดของพื้นฐานเนี่ยชัดเจนมากว่าข้อพิพาทจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของแผนที่นะครับทีนี้ผมขออธิบายอย่างนี้คือตอนที่เขมรเนี่ยนะครับไปยื่นฟ้องที่ศาลโลกในคดีเขาพระวิหารเนี่ยซึ่งมีคำตัดสิน1962เนี่ยในทางกฎหมายรวมเทศเขาต้องพิจารณาคำขอเป็นประเด็นแรกก่อนว่าเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยหรือเขมรเนี่ยขออะไรให้ศาลโลกทำอะไรจริงๆเนี่ยเขาขอให้ศาลโลกเนี่ยประกาศว่าพระวิหารนะครับพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนอธิปไตยของดินแดนของคือตั้งอยู่ในดินแดนเขมรเขาพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ในดินแดนเขมรซึ่งเขมรมีอธิปไตยเขาขอให้ศาลดีแคลร์คือประกาศว่าอย่างนั้นเพราะมันโต้แย้งกันสองข้างเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ถอนทหารออกไปนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเรามีกองทหารอยู่นะครับมีตำรวจมีอะไรอยู่ในบริเวณนั้นเขาขอให้ศาลอย่างนี้ข้อสองข้อที่สามเนี่ยเขาขอให้ส่งคืนไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มันเป็นของวัตถุทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปจริงๆในคำขอในครั้งนั้นเนี่ยยังมีคำขออีก2ข้อทำนองคล้ายๆว่าจะบอกทำนองว่าให้ถือคือให้ศาลเห็นว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในเขตพิพาทนั้นเป็นไปตามแผนที่ภาคผนวก1ซึ่งท่านอาจารย์สุรชาติก็ได้แสดงในตอนต้นแล้วคำขอนี้มีจริงแต่ศาลไม่เอาศาลบอกว่านี่คุณมาขอทีหลังอย่างนี้ไม่เอานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองสังเกตว่าในคำตัดสินของศาลเนี่ยมันจึงปรากฏคำตัดสินที่เราเรียกว่า judgment ก็คือตัวคำตัดสินซึ่งคำตัดสินในคุณถ้าคุณฟังที่เขาแถลงการสรุปเขาจะเรียกว่าเป็นข้อบทปฏิบัติการในภาษานักกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น res judicata ซึ่งมันเป็นภาษาละตินเนี่ยเรียกว่า res judicata หมายถึงส่วนที่เป็น judgmentส่วนที่เป็น judgment เนี่ยคือส่วนที่มี obligation คือมีพันธกรณีต้องปฏิบัติส่วนอื่นไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะ judgment อันนี้ผมไม่ได้พูดเองเพราะมันปรากฏอยู่ในธรรมนูญศาลโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆบรรยายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขมรขอมาเนี่ยศาลตัดสินเพียง3ข้อเท่านั้นคือข้อที่1ศาลประกาศว่านะครับว่าพระวิหารเนี่ยผมจะอ่านเลยว่าประเทศไทยเนี่ยลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยคำว่าอธิปไตยของกัมพูชาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขามีอำนาจเหนือพื้นดินลงไปใต้ดินมีอำนาจเหนืออากาศเหนือข้างบนน่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลเลยลักษณะที่ว่าเป็นทฤษฎี
ที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าโทรศัพท์มือถือหรือผมบอกว่าถ้วยกาแฟคือเอาถ้วยกาแฟยกออกจากไอ้ตัวถาดไอ้ตัวจานรองรับก็เลยกลายเป็นอันนั้นไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับเพราะในหลักกฎหมายประเทศคำว่า sovereignty เนี่ยแปลว่าอธิปไตยเหนือดินแดนเช่นประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยเหนือแผ่นดินเราเหนือใต้ดินเหนือบนอากาศของเราถามว่าทำไมไปงั้นก็กฎหมายประเทศเขาเขียนอย่างนี้ไม่ได้แปลเองแปลเองไม่ได้นะครับต้องแปลด้วยหลักกฎหมายต้องเข้าใจหรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกไอ้ทฤษฎีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ทราบผมคือผมทราบว่าเขาคิดว่ามีคนพูดอย่างนั้นแต่ผมไม่ทราบว่ามันคือหลักกฎหมายอะไรหลักกฎหมายที่ผมทราบก็คือว่า sovereignty ของรัฐเนี่ยหรือ territorial sovereignty เนี่ยมันหมายถึงบนแผ่นดินบนอากาศและลงเข้าไปใต้ด้วยแปลว่าอย่างนั้นเขาแปลอย่างนี้ในทางกฎหมายประเทศนะครับนี่ข้อที่2เนี่ยประเทศไทยมีพันธกรณีต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลที่ประเทศไทยส่งประจำอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือบริเวณใกล้เคียงออกเพราะช่วงนั้นเนี่ยศาลต้องสั่งอย่างนี้เพราะอะไรท่านเห็นได้ว่าข้อแรกเนี่ยเขาสั่งว่าพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ท่านสังเกตคำว่า vicinity สิครับvicinity ที่ปรากฏบริเวณข้างเคียงนั้นน่ะมันเป็นข้อบทที่2เรื่องถอนทหารแปลว่าเมื่อเป็นของเขาแล้วถอนออกมามันไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราถอนออกมาศาลสั่งเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่า vicinity เนี่ยมันอยู่ในข้อบทที่2นะมันไม่ได้อยู่ในข้อบทแรกถ้าอยู่ในข้อบทแรกก็ต้องบอกว่ามันเป็นอธิปไตยเหนือพระวิหารและบริเวณข้างเคียงแล้วทำไมไม่ไปพูดตั้งแต่แรกศาลน่ะศาลลืมหรือยังไงแต่ศาลพูดในกรณีที่2ว่า vicinity เนี่ยมันอยู่ในข้อบทที่2ข้อบทปฏิบัติการที่2ซึ่งอันนี้ถือว่ามี obligation นะครับต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้ทำไมต้องทำเพราะมันเป็นส่วนที่เรียกว่า judgment ส่วนที่เรียกว่าเป็น res judicata ส่วนที่เป็น operative part operative cross ต้องทำไม่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ส่วนอื่นไม่ทำเพราะกฎหมายไม่ได้บอกซึ่งส่วนอื่นคืออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะแจกข้อที่3ไม่ได้มีประเด็นในที่นี้คือเราจะคืนวัตถุอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีประเด็นทีนี้พอเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านคำนึงถึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยที่ก่อนที่กัมพูชาจะขอให้ตีความเนี่ยมันเกิดกรณีไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะตอนนั้นเนี่ยทางเราก็สนับสนุนให้เขาขึ้นตาม AMA Joint Communique ที่สมัยคุณนพดลเนี่ยก็คล้ายๆเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีก็สนับสนุนว่าเอาไปขึ้นแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดนเขาพูดชัดนะเขาไม่ได้บอกว่าสนับสนุนไปขึ้นแปลว่าไปยกอะไรให้ใครแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าที่ศาลนูนตีว่าทำไมไม่มาขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณจะทำข้อตกลงแบบนี้มันมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์บางส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อำนาจบางส่วนเพราะฉะนั้นศาลนูนจึงบอกคุณต้องมาเข้าสภาเพราะมันเข้ามาล้มนูนมาตรา190ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปหาอ่านกันตามที่ศาลนูนได้ตีความไปถูกไหมครับทีนี้ผมขอกลับมาว่าท่านลองสังเกตสิเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงพอหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานาแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อพิพาทในลักษณะที่มันมีการใช้กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนี่พอใช้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขมรก็เข้าใจว่ามันก็เขาก็ยื่นคำขอให้ตีความทีนี้คำขอให้ตีความเนี่ยผมพิจารณาในฝ่ายกฎหมายว่าคำขอให้ตีความที่ท่านฟังในที่เขาออกแถลงในทางทีวีวันนั้นซึ่งผมก็พยายามฟังแต่ว่าเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เขาแปลก็เข้าใจอ่ะมันก็ยากอ่ะมันเป็นเรื่องเทคนิคนะฮะมันไม่ใช่ความผิดของใครแหละมันเป็นเรื่องยากก็ต้องมาอ่านเท็กซ์ทีหลังอ่านเท็กซ์ทีหลังเพราะวันนั้นมีคนถามบอกว่าให้ผมบอกผมจะฟังยังไม่ได้รู้หมดเลยผมจะไปคอมเมนต์ได้ยังไงในแง่ที่ว่านั้นก็ต้องฟังให้เข้าใจก่อนเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมขออธิบายความนิดนึงเพราะมันมีคำถามที่ถามในสังคมขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จะตอบไปเป็นข้อๆอย่างนี้ว่าข้อที่1คำขอตีความนั้นน่ะท่านต้องดูตามมาตรา60ของธรรมนูญสารโลกซึ่งมาตรา60บอกว่าการขอตีความเนี่ยไม่ใช่คุณขออะไรก็ได้ไปเรื่อยๆนะคุณต้องขอตีความในส่วนที่เรียกว่า judgment ก็คือไอ้ข้อที่ผมอ่านไปเนี่ย1 2 3ข้อนี่แหละคุณจะไปขอตีความข้ออื่นไม่ได้นะผิดนะเขาต้องขอเฉพาะตีความแค่สิ่งที่เป็น judgment ที่เรียกว่า jus ที่เรียกว่า dispositive ในลาตินเรียกว่า res judicata มันเป็นสลาตินนะครับส่วนในเหตุผลเนี่ยไอ้ที่เขาเป็นเรียกว่า motive เนี่ย
มันเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งศาลจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลว่าคุณจะมาอธิบายไปสรุปข้ออย่างนี้ไม่ใช่คุณเอาแต่อำเภอใจคุณต้องมี legal reasoning ให้เขาเรียกว่า ratio residendi หมายความถึงว่าคุณต้องมี rational ให้ว่าทำไมคุณตัดสินอย่างนี้แต่นั้นไม่มีผลผูกพันนะครับอันนี้หลักกว้างก่อนนะทีนี้ภาพตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือมาตรา60แล้วก็ประกอบกับมาตรา98ของเขาเรียกว่า rule of courtคือรั้วขอดเนี่ยเป็นรายละเอียดซึ่งต้องเป็นกระบวนวิธีปฏิบัตินะครับเหมือนกับมีพระบัญญัติก็ต้องมีกฎกระทรวงนองนั้นนะไอ้รั้วขอดก็เหมือนกฎกระทรวงมีดีเทลที่จะต้องปฏิบัติในดีเทลที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าคุณตีความนะคุณต้องตีความเฉพาะส่วนที่เป็น meaning and scope ของ judgment แปลว่าอยู่ใน scope ของหรือความหมายคือคุณมีข้อพิพาทกันในเรื่อง meaning กับ scopeนะผมขอเน้นว่าต้องมีข้อพิพาทถ้าคุณไม่มีข้อพิพาทศาลไม่รับศาลไม่แอดมิดนะไม่รับทำไมไม่รับก็คุณไม่มีพิพาทกันคุณทำไมผมตัดสินอะไรอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้จบองค์ประกอบก่อนคือข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องตีความใน meaning and scope of the judgment คือตัว meaning and scope คือมีพิพาทกันในเรื่องนี้เพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราเรียกว่ามันมี binding ถูกไหมครับมันมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะนี่ไงฮะเขาบอก the judgment คำตัดสินนี่ final นะครับไม่มี appeal ไม่มีอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย in the event of dispute แปลว่าคุณต้องมีพิพาท as to the meaning and or scope of the judgment เพราะฉะนั้นองค์ประกอบมีเท่านี้หนึ่งต้องมี dispute สองต้องอยู่ใน meaning และอยู่ใน scope ของ judgment เพราะฉะนั้นถ้าลองคิดดูสิครับว่าฝ่ายกัมพูชาก็ต้องพยายามทุกอย่างที่จะเอาสิ่งที่กล่าวอ้างในศาลให้เข้าตามมาตรา60ให้ได้ส่วนไทยก็ต้องพยายามตีแก้คือตัดฟ้องทุกวิธีการที่จะมีให้ได้ว่าทั้งหมดมันไม่เข้าตามมาตรา60นะเพราะถ้าไม่เข้า60ศาลก็ตัดสินไม่ได้ก็คือว่ามันเป็นปัญหาเรื่อง admissibility หรือ inadmissibility คือจะรับหรือไม่รับ admit ได้ไหมถ้า admit ก็แปลว่าเข้าเงื่อนไขถ้าไม่ admit ก็คือไม่เข้าเงื่อนไขโจทย์ที่สู้กันทั้งหมดเนี่ยในแง่กฎหมายนะฮะสู้ว่ามันเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะฮะทีนี้ผมก็จะมาขยับดูว่าไอ้ที่ฝ่ายเขมรเนี่ยเขาร้องให้ตีความเนี่ยเขาร้องอย่างไรนะครับเขาร้องว่าอย่างไรเขมรเนี่ยที่ขอให้ตีความเนี่ยนะครับคือเป็น request ของเขมรที่ขอให้ตีความในคำพิพากษา1962ท่านคงจำได้ว่าเมื่อกี้ผมอ่านไอ้บทที่เรียกว่า operative clausemีอยู่3ข้อท่านยังลึกได้อยู่ว่ามีอยู่3ข้อคือข้อแรกเนี่ยเขาถือว่าเขาข้อที่2เนี่ยเป็นข้อที่กัมพูชาพยายามนำมาอ้างเพื่อจะนำไปสู่ประเด็นแรกคือเขมรอ่านข้อ1ข้อ2ผูกกันไทยเราอ่านข้อ1ข้อ2ขาดจากกันสรุปสั้นๆง่ายๆคำว่าผูกจากกันแปลว่าอะไรครับเพราะเขมรก็พูดเลยบอกว่าข้อ2เนี่ยนะคุณต้องถอนทหารหรือกำลังตำรวจอะไรก็ไม่รู้ออกจากพระวิหารและบริเวณข้างเคียงพันธกรณีของไทยตามคำตัดสินเนี่ยคุณจะต้องมีอย่างต่อเนื่องนะเพราะมันเป็นทางเคารพบุรณภาพในดินแดนเขมรพูดง่ายๆว่าถ้าศาลตัดสินเนี่ยคุณต้องเคารพอธิปไตยในบริเวณข้างเคียงของพระวิหารและตัวพระวิหารอย่างต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้เคารพพรุ่งนี้ไม่เคารพเพราะคำตัดสินของศาลนั้นสร้างพันธกรณีที่มันมีลักษณะต่อเนื่องข้อที่2นั้นเนี่ยคำว่า in vicinity ที่ปรากฏในข้อ2ของไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังแล้วที่บอกว่าให้ถอนรองเท้าออกไปจากพระวิหารและ in vicinity vicinity เนี่ยคุณต้องถือเอาในแผนที่ที่ท่านอาจารย์สุรชาติว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าตาม annex 1ก็คือแผนที่ที่เขมรทำขึ้นแล้วไทยไปขอให้เข้ามาอีก50ชุดอะไรเนี่ยแล้วก็มาทำแล้วก็ถูกกฎหมายปิดปากคือเขมรจะอาศัยคำตัดสินของศาลเนี่ยนะครับที่ศาลเคยปิดปากไทยว่าแผนที่ไปส่งเข้ามาไปขอเข้ามาคุณไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยคุณรับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายของประเทศเนี่ยคุณต้องถูกกฎหมายผิดปากคือแปลว่าคุณจะมาอ้างสิทธิ์อีกไม่ได้ผมจะขอตรงเนี้ยคือข้อเขมรแสดงว่าเขมรเห็นว่า vicinity ของเขมรเนี่ยคือบริเวณข้างเคียงของเขมรเนี่ยมันคือเส้นตามแผนที่ซึ่งเคยขอไปแล้วเมื่อครั้ง1962แต่ศาลไม่รับทีนี้โจทย์ก็ต้องถามว่าคุณมาขอให้ตีความเนี่ยมันอยู่ใน scope and meaning ของ judgment คืออยู่ในกรอบกายของ judgment แค่ไหนล่ะฝ่ายเขมรบอกทำไมไม่อยู่อ่ะไปอ่านคำตัดสินดีๆสิอยู่
คำตัดสินเขาพูดว่ายังไงครับที่อยู่เขาพูดว่าอย่างนี้ครับคือศาลเนี่ยบอกว่าคุณจะไม่ให้ศาลตัดสินว่าพระวิหารอยู่ที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ศาลจะต้องพิจารณาก็คือว่าเส้นเขตแดนมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าไม่รู้เส้นเขตแดนจะตัดสินได้ยังไงล่ะนะฮะศาลพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะฉะนั้นอาศัยหลักในการตีความสัญญาศาลจึงจำต้องลงความเห็นให้ถือเส้นเขตแดนตามแผนที่ของบริเวณพิพาทเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่เขมรได้ประโยชน์มากเขมรพยายามจะดึงประโยชน์เข้าตรงนี้เพราะศาลพูดจริงแต่คุณต้องอ่านหมดทั้งพารากราฟมันมีพารากราฟ2พารากราฟ3ต่อไปในพารากราฟแรกเนี่ยศาลบอกว่าศาลจะไม่มีวันรู้หรอกว่าพระวิหารอยู่ที่ไหนศาลต้องรู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนแต่เส้นเขตแดนที่ศาลถือนั้นเส้นเขตแดนนั้นถือตามแผนที่ภาคผนวก1ที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่แหละถ้าอ่านอย่างเงี้ยไทยแย่แล้วแต่เรื่องมันไม่ได้จบตรงนี้ต้องอ่านต่อครับนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้ให้เหตุผลที่ศาลได้ใช้เป็นมูลฐานในการให้คำวินิจฉัยคือศาลต้องให้เหตุผลนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าณพระวิหารเส้นเขตแดนตามแผนที่จะตรงกับเส้นสันปันน้ำหรือไม่ศาลบอกศาลไม่ได้สนใจนะศาลถือตามแผนที่คุณถือตามเส้นสันปันน้ำอะไรก็เรื่องของคุณก็เม้นเลยบอกตลอดเวลาว่าไทยพูดซ้ำซากอีกทำไมในเมื่อเนี่ยศาลเขาไม่เอาแล้วเรื่องเส้นสันปันน้ำมาพูดอีกทำไมแต่ท่านใจเย็นๆฟังก่อนนะครับฟังดูตรงนี้มันเหมือนกับว่าไทยเราเสียเปรียบแต่เขมรเนี่ยเขาอาศัยไอ้ wording หรือถ้อยคำตรงนี้เอามาพัฒนาต่อจนกระทั่งมาขอให้ศาลตีความนี่มันคือวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับแต่ประการสุดท้ายเนี่ยศาลเขาพูดว่านะครับคำสรุปคำแถลงสรุปข้อที่1และข้อที่2ของกัมพูชาที่ขอให้ศาลพิพากษาชี้ขาดในเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของแผ่นที่ภาคผนวก1และในเรื่องเส้นเขตแดนในอาณาเขตพิพาทจะรับฟังได้เป็นเพียงฐานะที่แสดงเหตุผลตรงนี้สำคัญมากคือศาลรับฟังในฐานะที่เป็นโมทีฟเป็นการแสดงเหตุผลไม่ใช่จัดจ์เมนต์ศาลผู้จัดเพราะฉะนั้นไม่เมื่อไม่ใช่จัดจ์เมนต์ก็ไม่ได้มี binding force ไม่มีผลผูกพันต่อประเทศไทยแต่ประการใดตามที่ปรากฏในธรรมนูญศาลโลกถูกไหมครับและมิใช่เป็นข้อเรียกร้องที่จะต้องกล่าวถึงในบทปฏิบัติการและไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่จะปรากฏในบทปฏิบัติการก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการที่เรียกว่า operative part หรือที่เรียกว่า dispositive หรือที่ในลาตินเรียกว่าเป็น res judicata นั้นเนี่ยไม่ได้รวมถึงสิ่งที่เขมรจะมาบอกว่าแผนที่นี้ใช้ยันกับตายได้ในฐานะที่เป็นในฐานะที่เราถูกในฐานะที่เป็นเส้นเขตได้เพราะเขาพูดชัดถ้าคุณอ่านประโยคนี้ซึ่งกรณีคือสิ่งที่ไทยก็สู้ว่าจะทำยังไงนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขมรจะหยิบส่วนต้นแต่ก็อย่างนี้ไปพูดส่วนปลายไทยเราก็ต้องพูดส่วนปลายบอกว่าจริงศาลพูดอย่างนั้นจริงแต่ตอนอ่านสินะครับอ่านว่ายังไงทีนี้ลีลาในการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยาวผมคงจะไม่พูดรายละเอียดมากนักแต่ว่าผมสรุปไปอย่างนี้ว่าเราก็ต้องตัดฟ้องการตัดฟ้องเราเขมรก็บอกว่าคุณจะมาบอกว่าไทยเราบอกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยนะในตอนที่มีคำพิพากษาปี1962เนี่ยคนไทยเนี่ยนะไม่ได้เห็นว่ามันยุติธรรมหรอกนะทำไมไม่เห็นยุติธรรมเท่าไหร่ครับเพราะจริงๆตอนตกลงกันเนี่ยเราถือตามเส้นสันปันน้ำพอเอาจริงๆแผนที่ทำผิดพอแผนที่ทำผิดเราก็ถูกปิดปากเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเส้นตามสันปันน้ำแต่ทำไมมันถูกปิดปากล่ะคล้ายๆฟิลลิ่งของเราในขณะนั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็คล้ายๆกับว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลผลที่ปรากฏอยู่ในมัดอะไรชาร์เตอร์กฎบัตรสหประชาติเนี่ยก็ระบุว่าเขาก็จะไปร้อง SC คือ Security Council Security Council เขาก็จะมี recommendation หรือมี decision ก็แปลว่าเราก็เป็นปรปักษ์ต่อท่านยมบุญสฤทธิ์ท่านถึงเขียนตามที่ท่านอาจารย์สหประชาติเมนชั่นเมื่อกี้นี้ว่าเรารักษาเกียรติภูมิของชาติมากกว่าซากปราสาทใช่ไหมท่านชายบอกว่าซากปราสาทเพราะเราต้องรู้ว่าเราเป็นเมมเบอร์ของสหประชาติเราต้องอยู่ในสังคมโลกเราต้องปฏิบัติตัวของเราในฐานะเป็นรัฐสมาชิกของโลกนี่คือข้อที่เห็นทีนี้ผมขอกลับมาว่าไทยเราสู้ว่าดิสพิวไม่มีครับทำไมดิสพิวไม่มีท่านอาจจะสงสัยว่าดิสพิวไม่มีเพราะ
เราบอกว่าเราปฏิบัติไปหมดแล้วคืนให้ไปแล้วตามมติครม.คืนให้ไปแล้วเขมรก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเสียนุก็ขึ้นมาเราพิมพ์แผนที่ส่งไปสหประชาชาติไปแถลงว่าเราปฏิบัติครบหมดแล้วจบเสร็จขึ้นมาก็ยังบอกว่าขาดไป 2-3 เมตรไม่ว่ากันนะครับ 2-3 เมตรก็ไม่ว่ากันก็มากันตั้ง50ปีคุณคิดถึง50ปีถ้าเขมรเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเราไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาทำไมคุณจะมาร้องขออีกเกือบ50ปีต่อมามันเป็นวิสัยที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะปฏิบัติหรือซึ่งอันนี้ถึงแม้ในสิ่งที่ศาลจะตัดสินศาลก็ต้องนึกถึงตรรกะข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะดูแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวตรรกะข้อนี้เป็นที่สงสัยแต่เขมรบอกว่าคุณมาให้ผมคณะมนตรีคุณตัดเอาเองผมไม่รู้เรื่องเป็น unilateral action unilateral action กับ binding คุณจะมาส่งผลผูกพันคุณมาผูกพันผลได้ไงผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยรับรู้ก็ไม่รับทราบไทยเราก็สู้หลายประเด็นว่าคุณไม่รับทราบยังไงแผนที่เนี่ยมันชัดอยู่แล้วแล้วคุณก็ยังมาทำ MOU ทางบกเพื่อจะปี43นะฮะปี43นั่นน่ะว่าเราจะมาปักปันแล้วคุณมาทำไมคุณมาเป็นอย่างนี้ล่ะคล้ายๆว่าอย่างนั้นน่ะคือนี้ถ้ามันเข้าว่า dispute ไม่มีเพราะผมบอกผมทำไปหมดแล้วศาลตัดสินอะไรผมก็ถอนทหารหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ท่านลองสังเกตว่าศาลต้องตัดสินตาม scope and meaningของ judgment ไอ้ตอนปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติทีหลังเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการตีความเพราะมันอยู่ในการปฏิบัติทีหลังแต่มันชี้ให้เห็นว่า dispute ไม่ exist ไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็ผมให้คุณไปแล้วแต่เขาบอกไม่ใช่แต่คุณไม่ให้แม้คุณไม่โต้ตั้งแต่แรกคุณมาพูดอะไรเอาตอนเกือบ50ปีทีหลังแล้วคุณก็โยกว่าข้อ2ที่เขาสั่งให้ถอนทหารซึ่งมันเป็น cross เกี่ยวกับการไอ้ถอนทหารเนี่ยคุณนั่นไปผูกกับข้อแรกในเรื่อง vicinity บอก vicinity เขมรนี่ไกลมากก็คือจะโยงไปเอาพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในไอ้แผนที่ภาคผนวก1เนี่ยก็คือคำขอเก่าที่เคยขอไปเมื่อปี1962แล้วก็ศาลไม่รับฟังนั่นแหละก็จะเอาขึ้นมาเล่นบทอีกแล้วนะครับก็จะเอาอย่างนี้อีกแล้วก็จะพูดต่างๆเราก็สู้ว่าคุณให้ขอให้ตีความเกินคำขอนะมันเป็นอุลตร้าเป็นติต้ามาถึงว่าเกินคุณขอทีแรกในคำตัดสินเนี่ยคุณต้องอยู่ในบริบทของ1962คุณมาขออะไรมากมายศาลได้รีเจคคุณไปตั้งแต่แรกแล้วคือวิธีสู้ก็สู้กันอย่างนี้แล้วก็ยังสู้กันอยู่ว่าอ้าวแล้วส่วนที่คุณมาอ้างว่าเขมรอ้างถึงขนาดอย่างนี้นะครับว่าเส้นแผนที่เนี่ยก่อนที่ศาลจะตัดสินในคำตัดสิน1962เนี่ยแผนที่ที่ไทยยอมรับเนี่ยตอนถูกปิดปากเนี่ยแผนที่นั้นมันมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก่อนพิพาท1982มัน exist ว่ามันเป็น frontier ระหว่างเป็น boundary line ระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่แล้วซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่แต่เขาพยายามมีไอ้เขาเรียกข้อต่อสู้ในทางกฎหมายเนี่ยว่าแผนที่นี่มันไม่ใช่มาพูดคุณจะมาปิดปากผมได้ยังไงมันมีของมันอยู่แล้วจะไปปิดปากได้ไงแล้วส่วนนี้เกี่ยวกับ dispositive ก็คือเกี่ยวกับ operative part ไม่ได้ไม่เกี่ยวคือสู้กันแต่ถ้าคุณอ่านให้ดีๆเนี่ยศาลพูดชัดเจนเลยว่าสิ่ง motive ที่ศาลให้หรือเหตุผลที่ศาลให้เนี่ยมันเป็นให้มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็น dispositive มันคือ reason มันคือ motive ที่ให้ซึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมอ่านมันก็ชัดอยู่ไม่ใช่ไม่ชัดแต่ว่าก็สู้กันทำนองนี้นะครับสู้กันว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะถ้าไม่เข้าเกณฑ์1ไม่มี dispute เมื่อไหร่ปุ๊บ3ไม่รับ inadmissible 2ไทยทำหมดแล้วไม่มีแล้ว3คุณขอแผนที่ให้ตีความคุณจะตีอะไรในเมื่อแผนที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่มาดามีรงแกพูดวันนั้นเนี่ยแผนที่มันหลายฉบับแล้วก็จริงเท็จยังไงก็ไม่รู้เสนอต่อกันเนี่ยถ้าคุณฟ้องอย่างนั้นนะมันไม่ครอบคลุมเหรอจะเอาวันไหนกันแน่ล่ะคือเขาพยายามทำลายน้ำหนักทำนายน้ำหนักให้ศาลเห็นว่าศาลจะตัดสินยังไงเพราะถ้าศาลตัดสินศาลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น palace เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น palace de justice ศาลแห่งความสงบอ่ะใช่ไหม palace de la paix เป็นศาลแห่งสันติภาพทำนองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณตัดสินไปปุ๊บแต่อันนี้ศาลเขาต้องตัดสินตามข้อกฎหมายนะครับไอ้ฟีลลิ่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถึงเขาจะรู้ว่าอะไรแต่เขาต้องอธิบายเหตุผลข้อกฎหมายชัดเจนภาพต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ที่สู้กันเนี่ยไทยเราก็บอกเราทำมาหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แผนที่เนี่ยก็ไทยก็ถอนทหารไปหมดแล้วอะไรไปหมดแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแผนที่ภาพผนวกหนึ่งเนี่ย
ป็นแผนที่ที่ศาลก็ไม่ได้รับมาตั้งแต่แรกแล้วก็ศาลก็บอกว่าใช้แต่ไม่ได้เป็นส่วนของ dispositive ก็ศาลก็พูดชัดชัดยังไงก็อยู่ในคำพิพากษาปี1962เพราะฉะนั้นคุณจะมาว่าอะไรอีกล่ะใช่ไหมครับคือภาพเป็นคล้ายๆอย่างนี้ฮะว่าเราสู้กันว่าที่คุณขอให้ตีความเนี่ยมันอยู่นอกสโคปเป็นมีนิ่งของจัดจ์เมนต์เขมรบอกไม่เกี่ยวอยู่ในสโคปเป็นมีนิ่งด้วยเหตุผลต่างๆนะคือนักกฎหมายก็เก่งด้วยกันทั้งสองฝ่ายนักกฎหมายเขมรก็เก่งนักกฎหมายทางฝ่ายไทยก็เก่งที่เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นเก่งต่อเก่งนะคุณเพราะฉะนั้นเก่งต่อเก่งนักกฎหมายเวลามันจะพูดอะไรมันอ้างเรื่องได้แต่สำคัญที่ศาลจะรับฟังยังไงคดีนี้ถ้าจะว่าความจริงน้ำหนักในการที่ไทยต่อสู้นะมันมีน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่มีน้ำหนักเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วศาลจะรับฟังยังไงนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับก็มีหลายๆคนที่อาจจะตั้งคำถามว่าเขาจะไปเอาไอ้แผนที่ที่ล่าไอ้เป็นคำเหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเหรอนั่นนะเอามาแล้วก็บอกว่าเป็นนี้ได้ไหมผมว่าศาลเนี่ยเวลาจะตัดสินเนี่ยนะถ้าท่านศึกษาคำพิพากษาศาลเขาอธิบายละเอียดมากนะครับแล้วหลักกฎหมายเขาละเอียดมากเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาตัดสินแล้วเนี่ยคู่ความฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องแย้งฝ่ายแพ้มันต้องแย้งเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะแย้งแต่เขาสนใจว่าเขาต้องให้เหตุผลอย่างเต็มที่ที่เป็นที่ยอมรับได้ในทางกฎหมายถึงแม้ว่าศาลระหว่างประเทศเนี่ยผู้พิพากษาจะถูกเลือกมาโดยผ่านการโหวตจากIC คือ Security Council หรือจาก Assembly ก็ตามคือโหวตมันทั้ง2 principal organ เลยก็ตามเนี่ยนะแต่ในที่สุดเนี่ยก็เขาก็ต้องทำดำเนินตามไอ้ statute ของขอผมขอจบตอนแรกเท่านี้นะครับไม่รู้มันจะเสียเวลามากไปหรือเปล่า